นี่แหละครับวันนี้มวยวันวันศุกร์คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับนี่ที่กำลังไหว้ครูอยู่ครับฝ่ายแดงหยกเพชรเชษฐ์ทุ่งว่าฝ่ายน้ำเงินขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลนะครับ100ปอนด์พิกัดน้ำหนักพิมพ์นิยมมาฟังประวัติจากคุณออสเคโอครับมาดูมุมแดงก่อนนะครับยกเพชรอดีศรนุ้ยโสนะครับลูกหลานจากท่าแพสตูลนะครับมีคุณเชษฐ์ทุ่งว่าครับหรือสุรเชษฐ์เกศแก้วนะครับเป็นหัวหน้าคณะคุณพันมณีสมุทรสิงห์ครับเป็นผู้จัดการก็ฟิตซ้อมอยู่พอสมุทรสิงห์ครับ57ครั้งชนะ47แพ้10ผลงานล่าสุดนี่ชนะคะแนนอาลีฟวอวิเศษกิจนะครับที่วิกแอร์ราชดำเนินครับส่วนขุนเดชครับธนโชติศรีเมฆครับลูกหลานจากตรังนะครับมีคุณพิทักษ์แก้วประพลครับหรือรองไก่ครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการก็ฟิตซ้อมอยู่สิทธิ์แก้วประพลครับ50ครั้งชนะ45แพ้5ครับเอาละครับพยายามจะปล้ำจะขวางนะครับโอ้แต่ว่าก็ยังตีได้ไม่ถนัดเหมือนกันเอาละครับเริ่มคล้องได้ล็อกได้แล้วครับตอนนี้ทางด้านของขุนเดชตัวเล็กต้องชวนตัวใหญ่ทะเลาะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงชกนี่สั้นกว่าครับยกเพชรก็พยายามจะขยับหาช่องโยกอยู่นะครับแข้งขวาโยกอย่างเดียวไม่มีคะแนนนะครับต้องออกเยอะๆครับพยายามจะชวนทะเลาะในเลยครับขึ้นคอได้ไหมตีได้ไหมครับแหมพยายามจะกดมาแต่ว่าแหมเจอลูกป้ายของขุนเดชครับป้ายเนี่ยครับยังโอ้โหยังเข้าไม่ถึงตัวเท่าไหร่ครับยกเพชรเดี๋ยวต้องดูครับแหมเจอลูกขวางลูกป้ายนี่ก็เมื่อยคอเหมือนกันนะครับยกเพชรอ้าวซ้ายครับแต่ว่าแทงออกโอ้โหยัดเข้าไปครับตัวใหญ่พอยกแล้วมันนี่ครับแหมมันเห็นแล้วครับยกเพชรใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมการดึงมาก่อนครับมาสู้กันกลางเวทีต่อครับเรียกว่า3ยกแรกนะครับยังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่นะครับทางด้านของขุนเดชยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมเต็มตัวนะครับออกแข้งขวาแล้ววงในนี่ลูกขวางลูกแทงนี่ตัวใหญ่นะครับแทงเจ็บแทงเห็นครับก็มาดูกันนะครับว่าทางด้านของยกเพชรโดนเข้าไปเยอะๆนี่ทำท่าจะช้าลงไปเหมือนกันครับวันนี้เตรียมตัวมอดดีจริงๆชกไปชกมาดูยกเพชรแกจะตัวสับๆเล็กๆลงไปหน่อยนะคุณออนนะพยายามจะตั้งไว้แต่ว่าโอ้ทั้งคู่นี่ถือว่าสู้กันได้สนุกเร้าใจเลยครับยกนี้ใส่กันเต็มเหยียดนี่แหละครับการฟิตซ้อมทั้งคู่ครับหายห่วงครับยี่ห้อดีทั้งคู่ครับเชษฐ์ทุ่งว่ากับสิทธิ์แก้วประพลโอ้โหยัดเข้าไปยกเพชรพยายามจะขึ้นคอตีโต้เหมือนกันนะครับเอาละครับยกนี้นะครับยกสุดท้ายนะครับทางด้านของยกเพชรพยายามจะเบียดออกแข้งต่อยหมัดนะครับขุนเดชนี่เดินยก4ยกเดียวนี่ยกนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจวงในนี่ก็ล็อกไว้เลยนะครับโอ้โหแล้วล็อกแข็งแรงด้วยนะครับทางด้านของขุนเดชล็อกนี่อยู่เลยนะครับจังหวะจับจังหวะคีบนี่ถือว่าน่ากลัวครับแล้วก็รูปร่างของขุนเดชนี่โอ้โหต้องยอมรับนะครับว่า100ปอนด์นี่แกทำได้ยังไงครับเป็นมวยที่รูปร่างดีมากครับไม่ได้บางด้วยนะครับตั้งไว้ก่อนครับกรรมการแยกอีกครั้งนึงครับยกเพชรต้องอาศัยลูกหนักแล้วนะครับหมัดกับศอกต้องมาแล้วนะครับต้องดูครับยกเพชรมามวยซ้ายมวยซ้ายเขาบอกว่าจะมีทีเด็ดต่อยซ้ายต่อยซ้ายตอนนี้เน้นต่อยก่อนต่อยแต่ว่าดูครับมาขุนเดชโอ้โหนี่ครับระบบป้องกันตัวโอ้โหมาล็อกหลายชั้นเหลือเกินจะดูครับว่ากรรมการจะหันไปชูมือให้ด้านไหนนะครับถือเป็นมวยเก่งจากภาคใต้ด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้มวยมันในคู่แรกชูมือไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลวันนี้เอาชนะคะแนนยกเพชรเชษฐ์ทุ่งว่าแบบสนุกเลยครับ